ก่อนนอนคืนนี้ทำบุญกันเสียหน่อยหลวงพ่อฤาษีดิงดำสอนทำบารมีง่ายๆก่อนนอนทำทุกคืนอ่านสงสูงอย่างคาดไม่ถึงวิธีทำบุญให้เป็นฌานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนใหม่ๆก่อนจะหลับทำบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าภัตตาหารก็ได้เป็นวิหารทานก็ได้เป็นธรรมทานก็ได้หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่ากถาวิรัติโยเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นอนุสติใหญ่การคิดว่าจะเอาสตางค์ใส่ในบาตรหรือใส่ในกระป๋องคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำทุกวันอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าทุกคนนี่ลงนรกไม่ได้ถ้าเราเริ่มมีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพานทำจิตถ้าเป็นฌานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพานสำหรับท่านที่ได้มโนมยิทธิอย่าลืมพุ่งใจตรงไปนิพพานทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบสุขาวิปัสสโกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ์มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญอยู่ที่กายต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไรอันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่าถ้ามันจะตายเมื่อไรขอไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นจิตก็จะคิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืมก็คิดทุกวันอารมณ์ก็จะตายตัวและความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องชิบหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเร็วๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบายก็ลุกไปทำงานต่อไปเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำวันละเล็กละน้อยกำลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่เล็กกำลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ถ้าป่วยครั้งใดถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ขณะนั้นมันไม่ตาย
ป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงข่าวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆนี่จิตใจมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่มันอาจจะตายก็ได้ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทให้หวังได้คราวนี้ตายแน่แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าใน7วันในระยะ7วันหรือ3วันก่อนจะตายจะพบภาพที่จะได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจักรวาลนี้เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ท่านทราบว่าตายคราวนี้ไปเป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพรหมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรหมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนวิธีทำให้ถึงอรหันต์สั้นที่สุดง่ายที่สุดคำสอนของพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงเวลานั้นองค์สมเด็จพระทศพลเสด็จมาพอดีส่งประทับยืนอยู่เหนือศีรษะด้านหน้ามีแสงสว่างมากแล้วท่านตรัสท่านบอกว่าคุณคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วทั้งหมดนี้กำลังใหญ่คือเข้าถึงนิพพานทุกคนแต่ทว่าเพื่อความไม่ประมาทให้เขาทำอย่างนี้วันหนึ่งจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาที่ใจสบายถ้าเวลาอื่นมันติดงานมากก็เอาเวลานอนนอนก่อนจะหลับหรือว่าตื่นใหม่ๆใจสบายเอาจิตใจจับนึกถึงท่านพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดไม่ได้ทิพจักขุญาณก็นึกถึงภาพเอาเองกำหนดภาพพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้เป็นประกายบังคับจิตถ้าเห็นเป็นสีเหลืองก็บังคับให้เป็นสีแก้วให้ได้ทำอยู่อย่างนี้ไม่กี่วันดอกก็เป็นให้จิตมันเป็นฌานถ้านึกถึงเมื่อไรก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นสีแก้วเป็นประกายทุกวันองค์สมเด็จพระทรงธรรมท่านบอกว่าถ้าเขาทำอย่างนี้นะได้ทุกวันอย่าได้ขาดวันหนึ่งใช้เวลา 2-3 นาทีก็ไม่เป็นไรฉันไม่จำกัดเวลาว่าจะใช้เวลานานหรือเวลาเร็วถ้าเขาทำอย่างนี้ได้ทุกวันแล้วก็ส่งอารมณ์ตามที่บอกไว้คือ 1. นึกถึงความตายไว้อย่าประมาทในชีวิต 2. เคารพในพระรัตนตรัย 3. ทรงศีล 5 บริสุทธิ์และ 4. จิตหวังพระนิพพานอย่างเดียวท่านบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าก่อนอายุไขของเขา7วันท่านกำหนดให้เลยนะว่าก่อนอายุไขอีก7วันต้องตายแน่อยู่ไม่ได้ตอนนั้นกระแสจิตของเขาจะเห็นภาพในอากาศเต็มจักรวาลทั้งพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเทวดาก็ดีพรหมก็ดีแพร่วไปหมดและก็หลังจากนั้นเมื่อกำลังใจของตนจะพ้นกำหนดในการส่งสังขารสมเด็จพระพิชิตมารบอกว่าจะเข้าถึงอรหัตผลทันทีโอวาทธรรมคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานี